ก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ส้มโอก่อนนะสวัสดีครับวันนี้เราจะไปกินอาหารกันนะมาเที่ยวเดอะมอลล์กันจะไปกินก๋วยจั๊บที่อร่อยที่สุดนะที่เราเคยกินมาแล้วพี่ตโมก็จะไปคลิปตีโมจิค่ะเตีโมจินะฮะจริงคลิปที่ไหนก็ได้แต่มาต้องคลิปที่ตู้มันถึงจะสะใจนะครับก๋วยจั๊บอยู่ที่ชั้นใต้ถุนใต้ดินหรือเปล่าใต้ดินเออใช่ใต้ดินอ่ะไปเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าถึงแล้วร้านก๋วยจั๊บเอาธรรมดาครับเอา3ถ้วยนะพี่ถึงแล้วร้านก๋วยจั๊บคุณอ้อนี่อร่อยเออพี่อ๋อเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะแต่อร่อยก็เลยบอกแนะนำต่ออันนี้สั่ง3ถ้วยเลยได้แล้วโอเคปลาชิมกันมาแล้วโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยฮะอันนี้ชามเท่าไหร่นะ55พิเศษนะ55ธรรมดา50บาทอันนี้ของเด็กหอมมากอ่ะโหยน่ากินมากเลยค่ะถ้าเราแวะมาเดอะมอลล์ท่าพระนี่เราไม่พลาดโมหิวยังอ่ะหิวแล้วหิวแล้วกินกับพี่โอ้นะถ้วยเดียวกิน2คนเลยเพราะเด็กกินไม่หมดหรอกไปเดี๋ยวเราเริ่มกินเลยค่ะโอเคปลาลุยเลยดีกว่ามากินเลยอุตส่าห์ลอยคอมาตั้งนานรอคอยรอคอยมาชิมเลยนะชิมเลยอร่อยไหมอร่อยมากหอมน้ำซุปหอมมากเลยตาอยู่ชั้นใต้ดินนะเพื่อนๆใต้ถุนถูกแล้วใต้ดินเทดมอร์ท่าพานะครับใครมาก็แวะมากินนะก๋วยจั๊บพี่อ้อพี่อ๋อพูดเหมือนสนิทกับเขานะแต่ยังไม่รู้จักนะครับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรให้เราด้วยสาขาแรกเขาอยู่แยกศิริราชสาขาแรกอยู่ศิริราชเป็นต้นตำรับเป็นเจ้าเก่าดั้งเดิมของศิริราชนะครับมาก็แวะมากินหอมอร่อยอ่ะขอตัวกินก่อนนะร้อนยังไงลูกอร่อยเลยร้อนแต่อร่อยมากอร่อยโอเคไปกินกันก่อนนะแม้แต่กระดูกแรงก็ไม่เหลือนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เราด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับมีอะไรสนุกเราก็จะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะครับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายโมเอากระเป๋าไปให้แม่ก่อนเอากระเป๋าให้แม่สะพายก่อน
สมมติเอาแมสออกก็ได้ตรงนี้ก็ได้ฮะฮะถ่ายถ่าย